ทีนี้ในแง่ของพลังงานเนี่ยอ๋ออันนี้เขาจะพูดต่ออีกนิดนึงว่ามันจะมีหม้อแปลงแบบสูญเสียต่ำด้วยนะครับทีนี้มาถึงตรงข้อมูลของหม้อแปลงที่เราต้องเก็บเนี่ยมันก็จะมีพวกนี้แหละครับก็คือพวกชนิดใช่ไหมครับขนาดพิกัดอันนี้เขาก็จะพูดในเทอมของค่า kVA นะครับเป็นกิโลโวลต์แอมป์นะครับเดี๋ยวเราจะพูดตรงนี้กันต่อไปนะในเรื่องของสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเรื่องระดับแรงดันของหม้อแปลงนะครับว่าเข้ากี่โวลต์ออกกี่โวลต์นะครับถัดไปก็อาจจดเรื่องนี้นะครับพวกจำนวนยี่ห้ออะไรก็ว่าไปนะครับลักษณะโหลดอัตราค่าไฟที่ใช้อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ในแง่ของคือหม้อแปลงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องของระบบสายส่งไฟฟ้านะครับเป็นระบบไฟฟ้ากำลังนะครับคือเป็นปากทางอะเรานึกถึงภาพอาคารหรือโรงงานเนี่ยตัวหม้อแปลงเนี่ยมันคือปากทางเลยแหละนะครับมันคือประตูเลยที่รับไฟฟ้าจากสายส่งของการไฟฟ้าแล้วก็จ่ายเข้าโรงงานหรืออาคารเรานะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานไฟฟ้ากำลังซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้เนื่องจากมันเป็นปากทางเนี่ยมันจะเห็นเวลาเราจะเก็บพฤติกรรมการใช้พลังงานของโรงงานหรืออาคารเราเนี่ยก็จะมาเก็บที่นี่แหละนะครับมาเก็บที่ตัวหม้อแปลงนี่แหละหรือว่าตู้ไฟตู้แรกที่หม้อแปลงมันจ่ายเข้ามานะครับไอ้ตู้เนี่ยตู้ไฟตู้แรกเราจะเรียกว่าเป็น MDB นะครับคือพอสายส่งไฟฟ้าใช่ไหมเป็นฝั่งแรงสูงใช่ไหมครับวิ่งมาเข้าหม้อแปลงใช่ไหมกลายเป็นไฟฟ้าแรงต่ำใช่ไหมครับมันก็จะเข้ามาที่ตู้ไฟฟ้าที่เรียกว่า MDB นะครับก็เป็นมันย่อมาจาก Main Distribution Board ประมาณนี้นะก็คือเป็นตู้ไฟที่เป็นตู้เมนหลักแล้วก็เดี๋ยวมันจะกระจายไปยังส่วนต่างๆของอาคารหรือโรงงานนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราจะดูพฤติกรรมของการใช้ไฟฟ้าของโรงงานหรืออาคารเราเนี่ยเราจะมาเก็บที่นี่นะครับมาเก็บที่ตู้ MDB นะครับรูปทรงก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่เราเคยเห็นอยู่แล้วมั้งเนาะถ้าแถวบ้านเราไม่มีก็ตอนวันไหนที่เข้าคณะได้เราก็ไปยืนดูหลังคณะใช่ไหมหลังโรงอาหารนะมันก็จะมีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่อันนึงวางอยู่ตรงนี้นะครับก็แรงสูงวิ่งเข้ามาเข้าตู้ไฟแล้วเดี๋ยวตู้ไฟก็จ่ายเข้าอาคารนะครับโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดตรงนี้นะที่ว่ามันมีการสูญเสียอยู่2ตัวหลักๆนะครับของหม้อแปลงนะอันนึงจะเป็นการสูญเสียในแกนเหล็กอีกอันนึงเป็นการสูญเสียในขดลวดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดตรงนี้แต่ว่าที่อยากจะให้ดูก่อนเนี่ยมันจะเป็นอันนี้เป็นเรื่องโหลดโปรไฟล์นะครับ เวลาเขาออกแบบหม้อแปลงเนี่ยเขาจะออกแบบให้มันรับภาระอยู่ที่ 60-80% ของพิกัดหม้อแปลงนะครับเช่นถ้าเกิดเป็นหม้อแปลงขนาด 2,000kVA เนี่ยนะครับเราก็ไอตัวหม้อแปลงขนาด 2,000 kVA เนี่ยก็จะเหมาะกับโรงงานอาคารที่มีโหลดประมาณเท่าไหร่ถ้า 60-80% จาก 2,000 คือเท่าไหร่ครับ 1,200 ถึง 1,600 kVA นึกออกไหมครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หม้อแปลงทำงานแล้วมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับพอนึกออกไหมถ้าเป็นหรือว่าเอากลับกันคือสมมุติถ้าโหลดในโรงงานเรามันคือเท่าไหร่โหลดในโรงงานเราอาจจะคำนวณละอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก800 kVA อย่างเงี้ยเวลาเราติดตั้งหม้อแปลงเราก็ควรจะไปเลือกหม้อแปลงขนาด 1,000 หรือว่า 1,250 kVA มาติดนะครับเพื่อที่จะได้ให้ตัวเนี้ยให้ตัวโหลดของหม้อแปลงเนี่ยอยู่ที่ 60-80% นะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่หม้อแปลงทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับทีนี้คำว่าโหลดโปรไฟล์ตรงนี้หรือว่าไอ้ 60-80% ตรงนี้มันดูยังไงนะครับผมพาไปดูกราฟรูปที่เป็นของโหลดโปรไฟล์นะครับนี่เห็นหน้า Google อยู่ไหมครับเห็นอยู่ไหมเห็นครับอาจารย์เห็นครับเรามีรูปนี้สมมุติเราดูรูปนี้เราดูรู้เรื่องไหมแกนนอนเป็นเวลาใช่ไหมครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับลองดู
สมมุติอันนี้อาจจะเป็นพฤติกรรมการใช้พลังงานในอาคารสักแห่งหนึ่งสมมุตินะครับแล้วก็กลางคืนไม่มีใช้พลังงานใช่ไหมครับพอ7โมงเนี่ยเริ่มมีละ8โมงเริ่มมีมากขึ้นนะครับพอ9โมงนี่ก็ประมาณเต็มที่ใช่ไหมพอเที่ยงก็พักกลางวันก็คนอาจจะออกจากออฟฟิศไปหาข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอกลับมาบ่ายโมงก็โหลดขึ้นมาใหม่นะครับช่วงบ่าย2ถึง4โมง5โมงเนี่ยก็โหลดมันจะค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าลองอาจจะเป็นเรื่องของแอร์ก็ได้นะเพราะอากาศมันเริ่มร้อนขึ้นใช่ไหมช่วงบ่ายเนี่ยบรรยากาศรอบๆเราอ่ะมันก็จะเริ่มสะสมก้อนความร้อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายเนี่ยแอร์ก็จะต้องทำงานหนักขึ้นในการกำจัดความร้อนออกจากห้องเราใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าช่วงบ่ายเนี่ยบ่ายสองถึงบ่ายสี่อะไรเนี่ยมันก็จะใช้พลังงานเยอะขึ้นนะครับพอห้าโมงอ่ะเราก็จะเริ่มมีคนกลับบ้านละนะครับเริ่มทยอยกลับบ้านไปบางคนอาจจะทำงานจนถึงค่ำอะไรเงี้ยนะครับก็จะค่อยๆพลังงานจะค่อยๆใช้น้อยลงน้อยลงนะครับนี่จนนู่นเลยแหละ4ทุ่ม5ทุ่มนี่แหละครับจนถึงจะปิดสนิทจริงๆนะครับไฟมันก็จะมีเลี้ยงๆอยู่บ้างอาจจะเป็นพวกไฟแสงสว่างอะไรงี้นะเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเปิดไฟทิ้งไว้บางจุดอะไรเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าโหลดโปรไฟล์นะครับบางทีเขาก็เรียกตรงนี้นะครับเห็นไหมเขาก็เรียกว่าโหลดเคิร์ฟนะครับทีนี้ตัวที่บอกว่าเรียกว่าอะไรนะโหลดอ๋อโทษทีเมื่อกี้ผมพูดคำว่าโหลดโปรไฟล์เยอะแยะไปหมดเลยจริงๆมันเรียกว่าโหลดแฟกเตอร์ไอ้ตรงเมื่อกี้นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับที่บอกว่าภาระของหม้อแปลงเนี่ยควรจะอยู่ที่ 60-80% เนี่ยของค่าพิกัดตรงเนี้ยเรียกว่าโหลดแฟกเตอร์โทษทีไอ้60-80%เนี่ยก็คือโหลดแฟกเตอร์นะครับทีนี้โหลดแฟกเตอร์คืออะไรนะครับก็ให้ดูว่าอันเนี้ยพฤติกรรมการใช้พลังงานของเรานี่ก็ขึ้นลงแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าค่าสูงสุดอยู่ที่ไหนค่าสูงสุดสมมุติผมกะเอานะคร่าวๆนะอยู่ที่ประมาณ650กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวนะกำลังจะอธิบายอีกเรื่องนึงแต่เดี๋ยวพักไปก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดว่าไอ้โหลดสูงสุดนี่มีความสำคัญยังไงนะครับกลับมาตรงนี้ก่อนทีนี้คำว่าโหลดแฟกเตอร์เนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับโหลดแฟกเตอร์เนี่ยหมายความว่าพลังเดี๋ยวก่อนพูดนี้ตัวแกนตั้งเนี่ยมันเป็นกิโลวัตต์ใช่ไหมครับส่วนแกนนอนเนี่ยมันเป็นเวลาใช่ไหมครับไอ้แกนตั้งที่เป็นกิโลวัตต์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของพลังงานกับกำลังอ่ะคุณยังนึกออกอยู่ไหมเนี่ยกำลังเท่ากับอะไรนะกำลังเท่ากับพลังงานหารด้วยเวลาใช่ไหมครับยังเข้าใจสิ่งนี้อยู่ไหมเนี่ยยังเข้าใจอยู่ไหมคือผมต้องเขียนให้ดูไหมไม่ต้องแล้วกันนะผมจะได้ไม่ต้องไปสลับเขียนใน iPad นะครับกำลังเนี่ยมันคือพลังงานต่อเวลาถูกไหมครับเนี่ยกำลังหน่วยเป็นกิโลวัตต์เนี่ยมันก็คือหน่วยเป็นกิโลจูลใช่ไหมต่อวินาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ากำลังมันคือพลังงานต่อเวลาแล้วเนี่ยเวลาเราย้ายข้างสมการปุ๊บเนี่ยเราจะได้ว่าพลังงานอ่ะมันเท่ากับกำลังคูณกับเวลามีใครตามผมไม่ทันไหมครับยังตามทันอยู่นะกำลังเนี่ยกำลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับคือไอ้ตรงนี้มันเขียนไม่ดีนะตรงนี้จริงๆมันคือกำลังไฟฟ้านะครับไม่ใช่พลังงานไฟฟ้านะกำลังไฟฟ้าเนี่ยคือกิโลวัตต์นะครับกิโลวัตต์ก็คือพลังงานหารด้วยเวลานะครับทีนี้พอผมย้ายเวลาขึ้นไปคูณกับกำลังเนี่ยผมก็จะได้สมการว่าเป็นพลังงานเท่ากับกำลังคูณเวลาโอเคไหมครับซึ่งถ้าเราเอามาผูกกับรูปกราฟเนี่ยก็เท่ากับว่าพลังงานที่ใช้อ่ะมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟนี่แหละนะครับเพราะว่าพื้นที่ใต้กราฟนี่คืออะไรครับพื้นที่ใต้กราฟนี้ก็คือกำลังคูณเวลานั่นแหละถูกไหมแกนตั้งคูณแกนนอนก็คือกำลังคูณเวลาโอเคไหมครับตามทันอยู่นะครับตามไม่ทันแล้วส่งเสียงมานะครับทีนี้โหลดโปรไฟล์ของเราอ่ะครับที่ว่าใช้น้อยๆแล้ว7โมงเช้า8โมง9โมงเพิ่งแล้วก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ไอ้เรื่อยๆตรงนี้นะครับ
ถามว่าตลอดทั้งวันเนี่ยใช้พลังงานเท่าไหร่มันก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟของโหลดโปรไฟล์อันนี้ถูกไหมครับพื้นที่ใต้กราฟของโหลดโปรไฟล์อันเนี้ยมันก็คือพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้จริงนะครับโอเคไหมครับตลอด24ชั่วโมงอ่ะเราพักตัวเลขนี้ไว้ก่อนนะครับเราพักตัวเลขนี้ไว้ก่อนแต่ทีนี้เวลาหม้อแปลงหรือว่าระบบไฟฟ้าของเราต้องรองรับเนี่ยมันจะรองมันยังไงมันก็ต้องรองรับที่กำลังสูงสุดที่เราต้องการใช้ถูกไหมครับคือระบบไฟฟ้าของเราอ่ะจะต้องมีความสามารถหรือว่ามี capacity สูงพอที่จะรับโหลดทั้งหมดในจังหวะสูงสุดได้นะครับตรงนี้สมมุติว่ามันมีค่า650นะครับถ้าเราใช้พลังงานถ้าเราใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดตลอดเวลาคือตลอด24ชั่วโมงอ่ะลักษณะของกราฟอ่ะมันก็จะเป็นกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าเต็มๆเลยนึกออกไหมครับเป็นกราฟสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเต็มๆเลยนะครับ24ชั่วโมงนะครับคูณกับกำลังสูงสุดก็คือ650โอเคนะครับมันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆอันนึงเลยนะครับโอเคไหมทีนี้พื้นที่ที่พลังงานไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงที่เราจะใช้ถ้าเราใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดก็คือไอ้พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆเมื่อกี้นะครับ24คูณ2 650นะครับเราเอาพื้นที่ใต้กราฟของการใช้พลังงานไฟฟ้าจริงนะครับหารด้วยพื้นที่ใต้กราฟที่ใช้พลังงานสูงสุดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าโหลดแฟกเตอร์อันนี้เก็ทป่ะครับเก็ทมั้ยพื้นที่ใต้กราฟของโหลดโปรไฟล์คือพลังงานที่ใช้จริงใช่ไหมครับเอาไปเทียบกับพื้นที่ใต้กราฟถ้าเราใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดตลอด24ชั่วโมงโอเคไหมอันนี้จะเรียกโหลดแฟกเตอร์นะครับโอเคไหมครับอันนั้นคือมุมมองใหญ่อันหนึ่งแต่มุมมองอีกอันหนึ่งสามารถมองได้แบบนี้นะครับเราไอโหลดโปรไฟล์ของเราเนี่ยนะครับยึกๆตลอด24ชั่วโมงนี่นะเราสามารถหากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยมาได้หนึ่งค่านะครับสมมุติว่าตามข้อมูลนี้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยก็คือเนี่ยเขาใช้คำไม่ถูกนะครับเขาต้องเรียกว่าเป็นกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยนะกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเนี่ยคือ 293.33 กิโลวัตต์นะครับถ้าเราเอาสิ่งนี้ไปหารด้วยกำลังไฟฟ้าสูงสุดคือ650กิโลวัตต์เนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าโหลดแฟกเตอร์เหมือนกันโอเคไหมครับมันมาจากสมการเดียวกันนั่นแหละถูกไหมคือพื้นที่ใต้กราฟของโหลดโปรไฟล์เนี่ยมันคือเอาจริงๆมันคือกำลังเฉลี่ยคูณกับ24นั่นแหละนะครับส่วนพื้นที่ใต้กราฟเมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดมันคือ650คูณกับ24นั่นแหละนะครับถ้าเราเอา24ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงตัดกันอ่ะมันก็คือนี่แหละกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยกับกำลังไฟฟ้าสูงสุดหารกันโอเคไหมครับพอเข้าใจเนาะทีนี้ไอ้เลขนี้เนี่ยมันสื่อถึงอะไรนะครับถ้าโหลดโปรไฟล์เราต่ำไอ้โหลดแฟกเตอร์เราต่ำๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราอ่ะบริหารการใช้ไฟฟ้าไม่ดีนะนึกออกไหมครับคือเราไม่ได้เกลี่ยคือเราไม่ได้เกลี่ยการใช้ไฟฟ้าให้มันกระจายออกไปที่เวลาต่างๆนะครับเราจะมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้นเองทีนี้ไอ้กำลังไฟฟ้าสูงสุดนี่มันมีผลยังไงนะครับคือเรานึกย้อนไปถึงที่โรงไฟฟ้านะเรานึกย้อนไปถึงที่โรงไฟฟ้านะครับผมอธิบายแบบเอาหน้าผมแทรกเข้าไปในวิดีโอด้วยแล้วกันนะคือเรานึกถึงถอยไปที่โรงไฟฟ้านะครับเวลาที่โรงไฟฟ้าต้องผลิตกำลังไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้เราเนี่ยถามว่าเขาต้องผลิตที่650หรือว่าเขาต้องผลิตที่293ฟังคำถามผมเข้าใจไหมครับฟังคำถามผมเข้าใจใช่ไหมครับครับอาจารย์ก็คือเราต้องการใช้สูงสุดที่650นะครับแต่จริงๆเราใช้เฉลี่ยเนี่ยแค่293เองนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นโรงไฟฟ้าจะต้องผลิตไฟฟ้าให้มีแรงมากพอที่จะมาขับเครื่องจักรที่อาคารเราถูกไหมครับก็คือเขาต้องผลิตที่650ไม่ใช่293นะครับทีนี้ในแง่ของโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้า
ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่บริหารการใช้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วเขาอาจจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อรับจังหวะการใช้ไฟฟ้าสูงสุดแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงหรือ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยในแง่ของการลงทุนหรือในแง่ของเศรษฐกิจอ่ะมันก็ไม่คุ้มอันนี้นึกภาพตามออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโหลดแฟกเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความสำคัญต่อเราเนี่ยเฉพาะเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่มีประเด็นสำคัญเฉพาะเรื่องว่าเฮ้ยเราต้องคุมให้มันอยู่ในระดับ60ถึง80เครื่องจักรเราหรือว่าหม้อแปลงเราถึงจะทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่ว่ามันมีความหมายอุ๊ยมันมีความหมายย้อนไปถึงมันมีความหมายย้อนไปถึงที่โรงไฟฟ้าด้วยนะครับว่าประเทศหรือว่างบประมาณของเราเองอ่ะกับจะต้องไปใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อมันรองรับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องเกลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้าตรงนี้ออกไปซ้ายออกไปขวาเนี่ยให้มันราบเรียบที่สุดนะครับหรือว่าพูดในอย่างแง่หนึ่งก็คือเราต้องบริหารการใช้ไฟฟ้าของเราอ่ะให้มีโหลดแฟกเตอร์สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในแง่ของเราเองเราก็จะใช้หม้อแปลงหรือว่าใช้ระบบสายส่งเราเนี่ยอยากมีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของโรงไฟฟ้าก็เท่ากับว่าเขาก็จะไม่จำเป็นจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าจำนวนมากๆเพื่อมารองรับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพียงไม่กี่ชั่วโมงโอเคไหมครับพอเห็นภาพนะทีนี้พาไปดูของฝรั่งบ้างมันก็จะมีอีกรูปนึงเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยโหลดโปรไฟล์ของเขามันก็ยืดแบบนี้นะครับเป็นสีฟ้าอันนี้เนาะพื้นที่หรือว่าพลังงานที่ใช้จริงก็คือพื้นที่สีฟ้านี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเราจะคำนวณโหลดแฟกเตอร์ก็แปลว่าเราต้องเอาพื้นที่สีฟ้าตั้งใช่ไหมแล้วก็หารพื้นที่ใต้เส้นแดงทั้งหมดโอเคไหมครับ หลักการเดียวกันนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโหลดแฟกเตอร์นะครับว่าเราควรจะออกแบบหม้อแปลงเราอ่ะเลือกขนาดหม้อแปลงเราให้มันอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับโอเคนะครับ